สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายการ TK Teen ค่ะรายการที่นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจของคนวัยทีนแหมตอนนี้ที่TK Teenของเราก็มีเวลาใหม่แล้วนะคะแต่แน่นอนเลยค่ะยังคงความสนุกสนานและความสดใสเอาไว้เช่นเคยค่ะทุกวันเสาร์นะคะเวลา 9:05 น.ถึง 9:30 น.และในวันนี้รายการของเราจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรมานำเสนอให้กับเพื่อนๆกันบ้างนั้นโบลิ่งว่าอย่ารอช้าค่ะเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะช่วง Teens Talentไปพบกับของเล่นหลากหลายที่มาจากไอเดียสุดเจ๋งของสาวมาดมั่นที่มีผลงานวางขายอยู่ทั่วโลกเอรัติกรวุฒิกรแล้วตามไปชมละครเวทีสะท้อนสังคมที่มีทั้งสาระความสุขสนานและศิลปะการแสดงของกลุ่มละครมะขามป้อมในช่วงทีนสไตล์ปิดท้ายด้วยกิจกรรมดีๆที่เหล่าบรรดาวัยทีนไม่ควรพลาดกับอุทยานการเรียนรู้ TK Parkและในช่วงทีนทาเลนต์วันนี้นะคะโบลิ่งก็ได้ส่งน้องน็อตพิธีกรภาคสนามของเราออกไปตามล่าหาวัยทีนคนเก่งโบลิ่งว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าวัยทีนคนเก่งของเราวันนี้จะโดนใจเพื่อนๆกันมากแค่ไหนไปกันเลยค่ะทีนทาเลนต์สวัสดีครับพี่เอ๋ค่ะตอนนี้เรามาอยู่ในเฮปราสาทของเทพนิยายเลยครับเล่นเหล่านี้เนี่ยเป็นฝีมือของพี่เอทั้งหมดเลยหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นฝีมือของพี่แล้วก็ทีมงานของพี่บริษัทนะคะก็จะมีทั้งที่เป็นกระดาษแล้วก็ที่เป็นไม้ค่ะแล้วก็ชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้ค่ะก็มีโอ้โหชิ้นใหญ่นี้อันนี้อะไรครับอันนี้อันนี้เป็นของเล่นกระดาษนะคะเป็นของเล่นสำหรับให้เด็กเรียนรู้เรื่องคำศัพท์อะค่ะแล้วก็ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยอะค่ะเด็กจะรู้ได้ยังไงเอ่ยเอาตัวนี้สองนี่ครับตอนแรกมองไม่เห็นเลยตอนนี้พอเอามาสองปุ๊บก็เหมือนกับเป็นเวทมนต์ใช่ค่ะข้างหลังก็จะมีคำศัพท์อีกว่าเอ๊ะแล้วแอคชั่นของเท้าเนี่ยเท้าเขาทำอะไรได้บ้างก็คิกครับหรือว่าสลิปหรือว่าฮอปนี่ค่ะอ๋อเป็นอย่างนี้เองก็จะได้ทั้งสนุกไปด้วยแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยอะค่ะครับแล้วไม่ทราบว่าพี่เอ๋เนี่ยมีแรงบันดาลใจอะไรยังไงถึงได้มาทำออกแบบของเล่นตรงนี้ครับตอนแรกที่เรียนจบมานะคะจบเกี่ยวกับทางด้านการออกแบบมาก็ยังไม่ทราบว่ามีสายงานการออกแบบของเล่นนะคะพอมาเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์ว่านักออกแบบของเล่นก็เลยรู้สึกว่าอันนี้แหละที่เราอยากจะทำแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็สมัครแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยไปทำงานอย่างอื่นเลยค่ะแล้วก็มีโอกาสได้ไปต่างประเทศร่วมงานยูเนสโกเวิร์กช็อปออกแบบของเล่นสำหรับเด็กพิการบ้างหรือว่าได้ไปดูงานไปทำรีเสิร์ชที่ต่างประเทศบ่อยๆรู้สึกว่าเด็กในต่างประเทศเนี่ยเขามีของเล่นที่ดีๆที่แบบมีคุณค่าที่บางทีเนี่ยไม่ได้เอามาขายในประเทศไทยก็อยากจะหาของเล่นที่มีคุณค่าอย่างนั้นบ้างค่ะก็เลยเริ่มทำของตัวเองขึ้นมาค่ะออกแบบของเล่นให้กับลูกค้าทั้งในไทยแล้วก็ลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติด้วยค่ะซึ่งออกแบบแล้วก็ผลิตแล้วก็ขายเองค่ะครับการจะทำของเล่นสักชิ้นหนึ่งครับต้องคำนึงถึงอะไรบ้างครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เห็นข่าวมาว่ามีของเล่นจากบางประเทศที่ต้องส่งกลับไปเพราะได้มาตรฐานไม่เพียงพอครับอย่างแรกเลยที่ต้องคำนึงถึงมากๆเลยก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยนะคะเพราะว่าเด็กๆเองเนี่ยเขายังไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเอ้ยของเล่นนี้มันมีอันตรายนะเราไม่ควรจะเอาเข้าปากหรือว่าอะไรต้องคำนึงถึงจุดความปลอดภัยแล้วก็นอกจากนั้นก็ในเรื่องของคุณค่าหรือว่าประโยชน์ของการเล่นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออาจจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของการผลิตด้วยเพราะว่ามันก็จะต้องสามารถที่จะผลิตได้แล้วก็สามารถที่จะเอาไปขายได้ด้วยค่ะค่ะอย่างของเล่นชิ้นนี้ครับพี่เอ๋ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนครับอันนี้นี่เป็นของเล่นชิ้นโปรดเลยนะคะแล้วก็เป็นชิ้นที่ได้รับรางวัลToy Innovation ที่เยอรมันเป็นรางวัลใหญ่ของวงการของเล่นนะคะระดับโลกเลยใช่ค่ะก็ทำงานเป็นทีมก็มีทั้งทีมดีไซเนอร์แล้วก็ลูกค้าซึ่งเราก็มานั่งคุยกันว่าอยากจะให้ของเล่นเนี่ยเป็นเพื่อนของเด็กจริงๆอะค่ะแล้วก็เลยแบบถ้าเราทำรถคันนึงขึ้นมาเนี่ย
มาเติมหน้าเติมตาให้ดีไหมก็ทำให้เขาดูมีชีวิตชีวาขึ้นแล้วก็กลายเป็นเพื่อนของเด็กในการเล่นไปเลยอะค่ะแล้วก็ของแต่ละคันก็จะมีชื่อของเขาอะค่ะมีชื่อให้ของเล่นด้วยใช่ค่ะชุดนี้ชื่อบันนี่ฟาร์มเซตนะคะครับโอ้โหน่ารักมากประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ส่งของเล่นออกทั่วโลกเลยนะคะเด็กๆทั่วโลกเนี่ยได้มีโอกาสเล่นของเล่นที่ผลิตจากประเทศไทยค่ะอย่างตัวนี้หรือว่าตัวนี้เนี่ยก็ยังมีขายในยุโรปในอเมริกาในญี่ปุ่นหรือว่าในตะวันออกกลางพี่เอ๋คิดว่าของเล่นเนี่ยมีคุณค่าแล้วก็มีความสำคัญต่อเรายังไงครับก็ของเล่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยเด็กค่ะเป็นเหมือนสื่อที่ช่วยเด็กให้เกิดพัฒนาการแล้วก็เรียนรู้พื้นฐานที่จะเอาไปใช้ในอนาคตนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยของเล่นอย่างเดียวก็จะไม่มีประโยชน์เลยถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ได้มีการเล่นกับลูกหรือว่าไม่ได้มีการสอนลูกหรือว่ามีการอินเตอร์แอคกับลูกอะค่ะต้องให้ช่วยกันค่ะทั้งของเล่นด้วยทั้งพ่อแม่ด้วยค่ะครับเราทราบมาว่านะครับผลงานของพี่เอ๋เนี่ยได้ไปแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์วิกตอเรียแอนด์อัลเบิร์ตที่ประเทศอังกฤษด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือตัวนี้นี่เองโอ้ตัวนี้นั่นเองมันเป็นตัวต่อค่ะแต่ว่าจะต่อได้เยอะมากแล้วก็จะสนุกมากเลยค่ะถ้าสมมุติว่ามียิ่งเยอะชิ้นเนี่ยเขาก็จะต่อกันได้เป็นเมืองเลยค่ะครับค่ะแล้วก็เด็กก็สามารถเอาตุ๊กตามาเล่นเอารถมาเล่นได้แล้วก็สร้างเรื่องราวของเขาได้เหมือนกับตามจินตนาการเลยค่ะอ๋อครับเป็นผลงานที่เยี่ยมมากเลยนะครับพี่เอ๋ถ้างั้นเราอยากจะให้พี่เอ๋ฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่ชมรายการอยู่นะครับที่เขามีไอเดียเจ๋งๆแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงหรือว่าถึงคนที่สนใจอยากจะทำของเล่นขึ้นมานะครับค่ะถึงน้องๆที่อยากจะเป็นนักออกแบบของเล่นนะคะหรือว่าสนใจอยากออกแบบของเล่นก็ตอนนี้ก็มีเวทีหลายเวทีค่ะสำหรับเปิดโอกาสให้เด็กๆค่ะได้เข้าประกวดอย่างของเล่นก็มีงานออกแบบของเล่นเป็นประจำทุกปีนะคะครับแล้วถ้าน้องๆคนไหนสนใจนะคะมีไอเดียและอยากจะส่งเข้ามานะคะก็ส่งเข้ามาได้ที่เว็บไซต์ของพี่ก็ได้ค่ะก็ www.learnot.com นะคะ leknot.com ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าของเล่นเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะครับกว่าจะมาเป็นของเล่นให้เราได้เล่นกันสักชิ้นนึงเนี่ยต้องผ่านขั้นตอนอะไรต่างๆมากมายเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าการเล่นเนี่ยคือการเรียนรู้สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่เอ๋มากเลยนะครับขอบคุณมากครับมีบรรยากาศฝนตกรถติดช่วยฉันยังมีมือเปล่าว่างอยู่ให้จับเท่านั้นที่ไหนล่ะครับมือเปล่าหมอแล้วไหนล่ะครับคนที่จะช่วยผมได้โอ้ยคนไข้ครับแบกอะไรมาครับเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายโอ้โหเชิญนั่งครับเชิญนั่งครับครับสวัสดีครับหมอสวัสดีครับเหล่านี้คือสัมภาระของผมครับกะว่าจะเลาะทิ้งก็บางอันเบื่อบางอันพังบางอันตกเชนเชยไปแล้วครับหมอโอ้โหแต่ว่าแต่อะไรครับแต่ว่าถ้าเกิดผมเลาะทิ้งไปของเหล่านี้ก็จะกลายเป็นขยะทั้งหมดและผมเองเนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่สร้างปัญหาโลกร้อนให้มากขึ้นครับหมอคุณก็ต้องการที่จะแปลงร่างเป็นนักประดิษฐ์เพื่อเปลี่ยนแปลงของพวกนี้มันมีประโยชน์แล้วคุณก็จะได้ประหยัดใช่ไหมครับทำไมหมอพูดอะไรงงๆล่ะครับอ่ะไม่ต้องงงครับมีหมอมีวิธีช่วยเราครับนี่ไอเดียแคนดูเล่ม3สีสันสดใสสะดุดตานะครับหมออ่าใช่แล้วครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมไอเดียบรรจงหลากหลายไว้ในเล่มเดียวนะครับหนังสือที่เขียนโดยคุณกงพัฒน์ศักดาพิทักษ์เป็นศิลปินผู้ทำงานศิลปะแนวป๊อปอาร์ตซึ่งมีสีสันสดใสเลยครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะเป็นตัวจุดไอเดียให้ผมเนี่ยเอาของพวกนี้ไปประดิษฐ์ใช่ไหมครับหมออ่ะแน่นอนใช่แล้วครับทีนี้คุณกรู้แล้วใช่ไหมครับว่าจะทำยังไงกับของพวกนี้ขอบคุณมากนะครับหมอเป็นไรครับว่าแต่เกินกาดนะครับอ๋อได้มาเดี๋ยวหมอช่วยเก็บครับเอามาโหมันเยอะจริงๆเนี่ยไอเดียบันเจิดแค่เปิดอ่านครับ